ุมชนริมน้ำจันทบุรีเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า300ปีประกอบไปด้วยประชากร3เชื้อสายได้แก่ไทยยวนและจีนเนื่องจากบริเวณนี้อยู่บนเนินน้ำไม่ท่วมอุดมสมบูรณ์อยู่ติดแม่น้ำสามารถออกสู่ทะเลได้เป็นศูนย์กลางการค้าขายและศูนย์การคมนาคมทั้งทางรถและทางเรือเป็นจุดพบปะกันระหว่างชาวไทยจีนและยวนที่ต่างก็ล่องเรือเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าจากแดนไกลกับสินค้าพื้นเมืองของจันทบุรีในสมัยนั้นชุมชนริมน้ำจันทบุรีเป็นชุมชนเก่าแก่อยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีค่ะซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญในสมัยอดีตเลยนะคะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปสักเพียงใดก็ตามค่ะแต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังคงมนต์เสน่ห์อยู่มากเลยทีเดียวนะคะวัดจันทนารามจันทบุรีตั้งอยู่ณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีเยื้องกับชุมชนริมแม่น้ำจันทบุรีตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณสร้างเมื่อใดไม่มีใครบอกได้และเป็นวัดแห่งเดียวในตัวเมืองจันทบุรีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีจึงเป็นวัดหลักที่จัดประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าอุโบสถซุ้มประตูประดับพลอยจันทร์น้ำหนัก340กิโลกรัมมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นประวัติศาสตร์ของชาวจันทบุรีชาวจันทบุรีเป็นภาพประวัติการต่อเรือรวมพลคู่ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการทำเสือกบหรือเสือยวนและการขุดพลอยของอำเภอท่าใหม่กุฏิไม้ทรงปั้นหยาหนึ่งหลังและพระพุทธรูปศิลาอ่อนแบบพม่าหนึ่งองค์หน้าตักกว้าง66เซนติเมตรสูง78เซนติเมตรวัดโบสถ์เมืองตั้งอยู่บนเนินด้านหลังชุมชนริมน้ำจันทบุรีเป็นวัดที่มีความเก่าแก่วัดหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายทางวัดมีวัตถุโบราณเก่าแก่อยู่หลายชิ้นอาทิธรรมาสน์มีพระปรมาภิไธยจปรมีทับหลังพระอินทร์ทรงช้างศิลปะเก่าแก่มีแท่นศิวลึงหินแกะเก่าพระเจดีย์ทองล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์เล็กสวยงามมากและเมื่อไม่นานมานี้ได้ค้นพบพระศรีอริยเมตไตรเป็นเนื้อเงินสำริดน้ำหนักประมาณเกือบ1ตันอายุประมาณกว่า250ปีจึงนำมาประดิษฐานในพระวิหารโดยตั้งนามเรียกขานว่าพระศรีเมืองจันทร์ศาลเจ้าแม่กวนอิมและศาลเจ้าตัวเล่าเอี้ยศาลเจ้าแม่กวนอิมและศาลเจ้าตัวเล่าเอี้ยแห่งนี้ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินสูงริมถนนสุขาภิบาลหันหน้าลงสู่แม่น้ำในย่านตลาดบนของชุมชนริมน้ำจันทบุรีที่ผู้สัญจรไปมาทางน้ำสังเกตเห็นได้แต่ไกลแทรกตัวอยู่ในชุมชนเก่าได้อย่างกลมกลืนสวยงามศาลเจ้าตัวเล่าเอี้ยและศาลเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนในชุมชนริมน้ำจันทบุรีและชาวจีนที่เดินทางสัญจรไปมาในย่านท่าหลวงที่เดินมาสักการะบูชากราบไหว้ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันในศาลเจ้าตัวเล่าเอี้ยประกอบด้วยเทพเจ้าที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ3องค์ด้วยกันคือองค์ตัวเล่าเอี้ยหรือเจ้าพ่อเสือไหว้เสริมบารมีลาภผลภูนทวีมั่งมีโชคชัยองค์ฮกเต็กเล่าเอี้ยหรือพระภูมิเจ้าที่คุ้มครองอวยชัยปัดเป่าเพศภัยรุ่งเรืองโชคดีองค์ชัยซิ่งเอี้ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภบันดาลโชคลาภรับทรัพย์มิขาดมั่งคั่งร่ำรวยเดินชมวิวความสวยงามของชุมชนริมน้ำนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วหาอาหารอร่อยริมน้ำทานกันดีกว่าก๋วยจั๊บป้าไหมคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนซึ่งเปิดให้บริการมากว่า40ปีความพิเศษอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนที่สำคัญให้เครื่องเยอะมากโดยกรรมวิธีที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือป้าไหมยังคงใช้เตาถ่านในการต้มน้ำก๋วยจั๊บ
ดยใช้เวลาต้มนานถึง3ชั่วโมงให้รสชาติกลมกล่อมหอมกลิ่นสมุนไพรและเครื่องเทศทานอิ่มกันแล้วตบท้ายด้วยของหวานกันดีกว่าไอศกรีมตราจรวดไอศกรีมโบราณหอมหวานชื่นใจโรงงานผลิตไอศกรีมด้วยเครื่องจักรแห่งแรกของจันทบุรีสร้างสรรค์ไอศกรีมให้มีหลากหลายรูปแบบทั้งไอศกรีมกระเบื้องไอศกรีมแท่งไอศกรีมกะทิสดและไอศกรีมตัดหลากสีหลากหลายรสชาติทั้งรสทุเรียนถั่วดำชาเย็นรวมมิตรกาแฟถั่วดำข้าวโพดลอดช่องและอื่นๆอีกมากมายอร่อยชื่นใจในราคาแท่งละ10บาทเท่านั้นโดยใครจะซื้อต้องสั่นกระดิ่งหน้าบ้านส่งสัญญาณ1ทีแล้วความหอมหวานก็จะมาเสิร์ฟอยู่ตรงหน้าสถาปัตยกรรมที่น่าชมของย่านริมน้ำจันทบูรณ์ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมทั้งของแบบไทยจีนฝรั่งเศสและแบบผสมผสานในการปั้นลวดลายบัวประตูหน้าต่างในแบบฝรั่งเศสหรือการแกะสลักไม้หรือฉลุลวดลายระบายชายคาช่องลมฉลุลายเถาดอกไม้รางระเบียงเหล็กหล่อระบายชายคาฉลุลายไทยใหญ่ลูกกลงหน้าต่างไม้ฉลุลายจีนโดยเฉพาะการฉลุลวดลายรูปแบบเรือนขนมปังขิงเพราะชาวจันทบุรีได้รับอิทธิพลจากการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศเมื่อสมัยรัชกาลที่5ลักษณะการฉลุลายของช่างฝีมือชาวจันทบุรีจัดได้ว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะการจำหลักฉลุช่องลมเป็นภาพจำหลักนูนรูปหัวพยักษ์สอดแทรกอยู่ตามกิ่งเครือเถาหรือความคมเฉียบของลายที่แฝงไปด้วยความอ่อนช้อยของลวดลายอันสวยงามบ้านหลวงราชไมตรีบ้านหลวงราชไมตรีเป็นบ้านพักประวัติศาสตร์อายุราว150ปีเป็นที่ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรีผู้สร้างคุณูปการให้กับชาวจันทบุรีตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์สถานที่ที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณผนวกกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านไว้นี่จึงเป็นการเข้าพักเพื่อพาคุณไปพบอดีตที่เดินทางกลับมาอยู่ณปัจจุบันตอนเช้าๆริมแม่น้ำจันทบุรีอากาศดีมากเลยล่ะค่ะก่อนที่จะไปลุยกันต่อวันนี้นะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนไปกันเนี่ยเราไปหาอาหารอร่อยๆทานกันก่อนดีกว่าไหมคะข้าวตังโบราณป้าจินดาข้าวตังกระทะหอมกรอบอร่อยเหตุที่เรียกว่าข้าวตังโบราณเพราะคนสมัยก่อนเวลาหุงข้าวจะใช้ข้าวสุกที่เหลือที่ติดกับก้นหม้อมาทำเป็นข้าวตังแต่ในยุคนี้ที่หันมาใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้ากันหมดแล้วป้าจินดาจึงเปลี่ยนมาใช้กระทะแทนทำให้ได้ข้าวตังเกลียมๆหน่อยหอมกลิ่นไฟนิดๆทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษแล้วเคี้ยวให้ดังกรุบกรอบกันได้เลยวัดเขตนาบุญญารามวัดเขตนาบุญญารามซึ่งเป็นนามพระราชทานเป็นวัดอนามนิกายหรือวัดยวนเป็นวัดเก่าแก่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2377ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองจันทบุรีใกล้กับชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์วัดอนามนิกายแห่งนี้เป็นศูนย์รวมพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานทั้งใกล้และไกลมานมัสการองค์ฮุโจหรือพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดหลายชั่วอายุในเวลาต่อมาอุโบสถเดิมที่สร้างด้วยไม้ชำรุดจึงได้มีการสร้างอุโบสถขึ้นใหม่และได้นำหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมาเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2511ศาลเจ้าที่ตลาดล่างตั้งอยู่ภายในชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์มีองค์เจ้าที่ตลาดล่างซึ่งแต่เดิมเป็นที่ทำมาหากินของผู้คนที่นิยมใช้ทางน้ำในการเดินทางสัญจร
และทำการค้ามาเป็นเวลานับร้อยปีมีประวัติยาวนานเกินร้อยปีแล้วเข้าใจว่าชุมชนริมน้ำรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่อพยพเข้ามาพึ่งบารมีเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะองค์เทพเจ้าที่ช่วยปกปักรักษาย่านชุมชนแห่งนี้ซึ่งประกอบด้วยองค์เจียวตี้เอี้ยองค์เจ้าที่ตลาดล่างซึ่งบันดาลโชคลาภและความสุของค์เอี่ยมกวงใต้ตีเทพเจ้าผู้คุมไฟองค์ฮกเต็กเล่าเอี้ยเทพเจ้าแห่งบุญวาสนาและคุมดวงชะตาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของอากงทั้ง3องค์ชาวบ้านจึงมักจะมาขอบูชาขอโชคลาภขอให้การค้าราบรื่นและทุกภัยอย่าได้มีซึ่งเป็นที่สมปรารถนาโดยทั่วกันจึงทำให้ศรัทธาที่มีต่อศาลเจ้าที่ตลาดล่างในชุมชนนี้แผ่ขยายไปยังทั่วเขตเมืองจันทน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ในย่านชุมชนริมน้ำด้วยบารมีของท่านที่ทำให้บ้านเรือนในย่านนี้ปลอดภัยเป็นที่กล่าวขวัญถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากตลอดระยะทาง1กิโลเมตรที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เห็นทั้งศาลเจ้าค่ะวัดชัยแล้วก็วัดจิวันอีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมาแหมจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีเสน่ห์น่าดูเลยนะคะบ้านเรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์บ้านเลขที่69ตั้งอยู่เยื้องศาลเจ้าที่ตลาดล่างบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้สถาปัตยกรรมผสมผสานอายุเก่าแก่กว่า100ปีชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ได้รับความกรุณาจากเจ้าของบ้านพันเอกหญิงบุญพริมปฏิรูปานุสรอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งบ้านเรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่วันที่17กันยายน2553เป็นต้นมาปัจจุบันภายในบ้านจัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นิทรรศการภาพถ่ายวิดิทัศน์เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ของชุมชนให้แก่เยาวชนนักท่องเที่ยวและใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนมีอาสาสมัครสลับสับเปลี่ยนกันต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนขนมไข่ป้าไต้หอมนุ่มหวานกรอบชมวิธีการอบขนมกันแบบสดๆพร้อมทั้งอร่อยกันถึงหน้าเตาและด้วยความที่ขายมานานถึง60ปีชื่อเสียงในความหอมนุ่มหวานกรอบไร้สารกันบูดตามสูตรดั้งเดิมกลิ่นหอมที่เชื้อเชิญคนที่เดินผ่านให้แวะเข้ามาชิมมาซื้อกลับบ้านกันเป็นแถวขายดีชนิดที่ว่าต้องมาสั่งไว้ก่อนแล้วไปเดินเล่นริมน้ำจันทบูรณ์ชิวๆกลับมารับขนมได้เลยเอาละค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปทางด้านหลังนะคะเพื่อดูบรรยากาศแล้วก็โบสถ์กันค่ะตามมาเลยค่ะอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออกในตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของกลุ่มคริสตชนมาเป็นเวลานานถึง300ปีอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนนับเป็นหนึ่งในวิหารที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในฝั่งตะวันออกของไทยมีจุดเด่นที่เด่นชัดคือยอดแหลมบนหอระฆังสองหลังภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้โนอาช่องบานกระจกแบบกอธิกและกระจกงานกระจกสีนอกจากนี้ภายในยังมีพระแม่ที่มีความล้ำค่าซึ่งตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เม็ดหรือกว่า 20,000 กรัตและฐานซึ่งหล่อขึ้นด้วยเงินบริสุทธิ์ประดับองค์ด้วยทองคำและพลอยชนิดต่างๆนอกจากชุมชนริมน้ำจันทบุรีแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายรอให้เราไปเยือนแล้วก็เก็บความประทับใจนะคะอย่างเช่นสถานที่แห่งนี้ค่ะอู่ต่อเรือเสม็ดงามที่เต็มไปด้วยมวลเสน่ห์และก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์ทีเดียวค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนของจังหวัดจันทบุรีค่ะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าหากใครมาเยือนแล้วเนี่ยจะประทับใจไม่รู้ลืมค่ะ